สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันอีกสคริปต์หนึ่งก่อนนะครับเกี่ยวกับ Dynamic Programming นะครับโอเคนะครับเนี่ยครับผมก็พยายามลองเซิร์ชๆนะครับแล้วก็ลองรวบรวมมานะครับว่าปัญหาคลาสสิกของ Dynamic Programming นะครับที่ควรจะรู้จักไว้หรือว่าที่ควรจะทำให้ได้ก่อนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือก็พอรวบรวมไว้ประมาณ6ปัญหานี้นะครับที่ควรจะแบบทำได้ค่อนข้างคล่องนะครับแล้วก็พอทำได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปต่อพื้นฐานนะครับพวกปัญหาอื่นต่อไปนะครับปัญหาก็มีหลายปัญหานะครับอย่างเช่นปัญหาแรกครับ Mac 1D Range Sum นะครับก็จะเป็นปัญหาที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับแล้วก็มี Mac 2D Range Sum นะครับแล้วก็มี Longest Increasing Subsequence นะครับ Subset Sum หรือว่า Knapsack นะครับแล้วก็มี Coil Chain และสุดท้ายก็เพิ่ม Advance มาให้นิดนึงนะครับก็เป็นปัญหา Towering Salesman Problem นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูโอเค Mac 1D Range Sum นะครับโอเคปัญหา Mac 1D Range Sum นะครับหรือมีหลายชื่อนะครับก็เป็น Maximum Contiguous Subsequence Sum หรือ Largest Sum Contiguous Subarray หรือว่า Maximum Sum Contiguous Subsequence ก็คือมันจะเป็นโจทย์นะครับก็จะมีลักษณะนี้ครับคือเรามีลำดับของตัวเลขมาให้นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นได้ทั้งบวกและก็ลบครับจงหาผลรวมของตัวที่ติดกันนะครับที่มากที่สุดนะครับถ้าปัญหาเนี้ยมีแต่เลขบวกก็จบเลยนะครับแล้วก็บวกหมดเลยมันก็จบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยมีทั้งเลขลบด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับเรามี5ลบ2 3นะครับ5ลบ2 3แล้วลองคิดดูนะครับว่าผลรวมของตัวที่ติดกันที่มากที่สุดนะครับเป็นเท่าไหร่ดีนะครับเราจะทำยังไงดีโอเคเราจะบูตฟอร์สก็ได้นะครับลองหมดทุกแบบนะครับหรือว่าเราทำยังไงดีครับจากตรงนี้ได้อะไรครับโอเคนะครับจากตรงนี้เราก็ได้6นะครับก็คือเราบวกตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายนะครับยอมเอาตัวที่ลบมาด้วยยอมเอาตัวที่ลบมาด้วยนะครับก็คือ5นะครับลบ2แล้วก็ค่อยบวก3นะครับก็ได้6นะครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับถ้าเรามี5ลบ6 3 6นะครับจากตัวอย่างแรกเนี่ยอาจจะบอกว่าก็บวกหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เรามาลองดูครับถ้าตัวลบมีค่ามากๆบ้างเราจะทำยังไงนะครับตรงนี้ได้อะไรเอ่ยนะครับลองคิดดูแป๊บหนึ่งนะครับตอบอะไรดีครับทีนี้นะครับคราวนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ไม่รวมนะครับเราเอาแค่2ตัวสุดท้ายนะครับ3กับ6นะครับแล้วเราจะคิดยังไงดีนะครับเจอปัญหาแบบนี้คิดยังไงดีนะครับโอเคนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับถ้ายังคิดไม่ออกครับก็ผมก็แนะนำนะครับว่าให้ลองเลขจำนวนน้อยๆก่อนนะครับคือถ้าเลขน้อยๆยังทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้แล้วนะครับเราก็ลองเลขน้อยๆครับเช่น1ตัว2ตัว3ตัวก่อนว่าคิดได้ยังไงนะครับโอเคนะครับสมมติว่าเรามีลำดับใช่ไหมครับ A0 A1 A2 A3 A4 ไปเรื่อยๆจนถึง AN-1 ใช่ไหมครับเราเก็บในอะเรย์เนาะนะครับทีนี้สเตต0ครับถ้าสมมติว่ามีตัวเดียวทำยังไงดีครับมีตัวเดียวยังไงก็ต้องเอาอะครับใช่ไหมครับมันจะเป็นบวกเป็นลบยังไงมันก็ต้องเอาใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าถ้าอยู่ที่สเตต1ครับเฮ้ยมีให้เลือก2ตัวเนี่ยครับเราทำอะไรได้บ้างครับมีให้เลือก2ตัวเราลองคิดดูครับ2ตัวเนี่ยเรายังพอเจนเลขได้ง่ายๆใช่ไหมครับถ้าข้างหน้าเป็นลบข้างหลังเป็นลบข้างหน้าเป็นลบข้างหลังเป็นบวกข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นบวกหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามเจนมันก็ได้4แบบใช่ไหมครับครับก็คือมันก็หลักๆมันก็จะมีเนี่ยครับเราตัวใหม่ของเราเนี่ยนับรวมต่อไปเลยครับหรืออีกวิธีคืออะไรครับอีกวิธีคือเราเริ่มใหม่ครับเราไม่นับนะครับไม่นับต่อเขานะครับไม่นับต่อเขาครับแล้วเราจะเอาไหนมาตอบดีครับเอาไหนมาตอบดีนะครับเฮ้ยถ้านับรวมหรือว่าเริ่มใหม่นะครับก็คือเนี่ยครับเราก็เลือกเอาอันที่ max มาตอบครับเนี่ยครับก็คือเราจะได้ว่าถ้าเป็น state 1นะครับเราก็จะเลือกเอาครับ max ครับระหว่าง a0 บวก a1 ก็คือเรานับ a1 เนี่ยมาต่ออันเก่าเลยครับนับมาต่ออันเก่าหรือมันไม่ดีเราก็เริ่มใหม่ครับถ้าเรามองรูปนะครับก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยครับในสเตทที่ n ครับมันเกิดจากอะไรเนี่ยครับผมเอาตัวที่ n มาครับหรือผมไม่เอาตัวที่ n มาใส่นะครับเพื่อที่จะมานับต่อนะครับทีนี้คืออันนี้เป็นการทดลองนะครับว่าเราลองเอาแค่ตัว2ตัวก่อนนะครับเพื่อลองหาแพทเทิร์นเบื้องต้นนะครับคือเนื่องจากว่า
การที่เราจะใช้ไดนามิกได้เนี่ยมันต้องมีการปัญหาย่อยมันต้องซ้ำกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นมันจะต้องซ้ำกันซึ่งพอแพทเทิร์นซ้ำกันเนี่ยตัวน้อยๆตัวเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องซ้ำกันเหมือนกันนะครับโอเคนี่ครับพอเรามาลองดูเป็นรูปทั่วๆไปนะครับตรงเนี้ยผมก็จะมองได้ว่าสเตท0เนี่ยเป็นเบสเคสครับเป็นจุดเริ่มต้นสเตท1เห็นไหมครับเราเลือกว่าเฮ้ยเราจะเอา1เนี่ยมารวมต่อตัวก่อนหน้าหรือไม่เอามารวมนะครับแล้วถ้าเป็นสเตทใดๆล่ะสเตท J ก็คือคิดเหมือนกันนะครับก็คือเราก็คิดที่สเตท J ลบ1เนี่ยครับรวมกับ AJ นะครับหรือเราเริ่มใหม่ที่ AJ เลยเห็นไหมครับตรงนี้ครับตัว S นี่ผมเขียนติดไปก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเขียนว่าเป็นสเตทก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเป็นเก็บที่ช่องก็ได้ผมก็เลยขอเขียนว่าเป็น S เฉยๆไว้นะครับเพื่อแบบเป็นหินไว้นิดนึงว่าเฮ้ยตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราจะเปลี่ยนนะนะครับโอเคตรงนี้ครับผมมีเรื่องที่อยากจะสื่อสารสำคัญอยู่นะครับอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือเนี่ยพยายามดูความสัมพันธ์ครับอย่ามองช่องจากตารางครับคือจากที่สอนมาเยอะๆนะครับผมปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมเจอนะครับคือโอเคบางคนเริ่มจากการเขียนไดนามิกโปรแกรมมิ่งจากมองเป็นตารางก่อนครับแล้วก็จะพยายามมองใหญ่เลยว่าเราต้องเอาช่องก่อนหน้าเราต้องเอาช่องนี้เราต้องเอาช่องนี้โอเคครับคือถ้าทำไปสักพักอ่ะมันจะมองเป็นช่องได้ครับแต่ว่าถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามองในลักษณะความสัมพันธ์ก่อนนะครับมันจะดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเรามองลักษณะความสัมพันธ์ก่อนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยการเชื่อมโยงแบบแปลกๆเนี่ยเราจะทำได้คล่องกว่านะครับแบบคือเหมือนกับที่ผมสอนมาคือถ้ามองจากตารางเนี่ยเขาจะค่อนข้างจำมาก่อนนะครับจำแพทเทิร์นมาซึ่งมันจะไม่ค่อยเวิร์กในระยะยาวนะครับโอเคแล้วหลังจากนี้ครับข้อสังเกตนะครับ SJ เนี่ยเป็นค่ามากที่สุดครับเมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งที่ J ครับไม่ใช่ค่ามากที่สุดของทั้งหมดนะครับไม่ใช่ค่ามากที่สุดของทั้งหมดนะครับคือเป็นค่ามากที่สุดณจังหวะนั้นเท่านั้นเองนะครับโอเคจากตรงนี้เสร็จครับเราก็มาดูครับว่าเรามีเบสเคสละเรามีรีเคอร์ซีฟเคสละนะครับเราก็เอามารวมกันครับเนี่ยครับถ้าเป็นรีเคอร์ซีฟเวอร์ชันครับผมเรียกเมนนะครับแล้วก็เรียกmaximum continuous subsequence ของผมนะครับตรงเนี้ยผมก็เริ่มเห็นไหมครับผมก็เริ่มที่เบสเคสเลยครับโอ้ผมก็เริ่มตรงเนี้ยครับที่เบสเคสแล้วตรงเนี้ยผมก็เริ่มต่อว่ารีเคอร์ซีฟผมทำอะไรเห็นไหมครับก็เรียกตรงเบสเคสถ้า n เป็น0ผมก็คืนช่องแรกไปครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ล่ะผมก็คำนวณครับเห็นไหมครับเรียกตัวช่องก่อนหน้าบวก an ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ผมเก็บค่าแม็กไว้แล้วก็คำนวณนะครับทีนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บครับ เราจะแปลงเป็นอันนี้มันคือท็อปดาวน์นะครับท็อปดาวน์ก็คือเราก็เริ่มจากตัวมากนะครับส่งตัวมากไปแล้วก็ค่อยๆ คิดทีนี้ถ้าเราทำจากบอททอมอัพนะครับบอททอมอัพก็คือเราจะฟิลจากตัวเล็กๆไปตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราจะฟิลจากตัวเล็กๆไปตัวใหญ่ถมขึ้นโครงให้ครับคือเวลาที่เราทำแบบ bottom up นะครับจริงๆมันก็คล้าย top down นะครับแต่ว่ามันจะทำในลักษณะที่ว่าเราจะฟิล base case ให้เรียบร้อยก่อนครับเนี่ยครับเราจะเติม base case ให้เรียบร้อยก่อนว่า base case ของเราคืออะไรนะครับ base case ของเราคือ A0 นะครับผมเอาไปผมจะใช้ array นะครับ B นะครับในการเก็บคำตอบนะครับเนี่ยครับผมก็เอา A มาใส่A0 ใส่ช่อง B ถ้าสมมติว่ามี base case ตัวเดียวแล้วหลังจากนั้นคือ recursive case ผมก็ for เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า base case ผมฟิลหมดแล้วถ้า base case ผมฟิลหมดแล้วครับผมสามารถใช้ for เรียกตัว base case ทั้งหลายเนี่ยที่เคยฟิลแล้วมาสร้างตัวใหม่ได้เลยเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะคล้ายกันนะครับแทบจะเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะครับก็คือถ้าเราฟิล base case หมดเราจะเริ่ม for ได้ตั้งแต่ตัวนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องดูครับว่าเฮ้ยเราต้องใส่ base case เท่าไหร่ถึงจะพอการเริ่มต้นเรียก for ครับอย่างตัวเนี้ยผมใส่ base case แค่ตัวเดียวมันก็เริ่มเรียก for ได้ละบางปัญหาอาจจะต้องใส่3ตัว4ตัวนะครับอย่างเช่นปัญหาก่อนหน้านะครับเราก็ได้ลองใส่ไปหลายตัวนะครับตรงเนี้ยพอเสร็จนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นการจัดการหาตัว max ละนะครับโอเคแต่จากตัวอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมก็บอกว่า BJ นะครับขอดูตรงนี้นิดนึง BJ นะครับเราก็เลือกจาก Max นะครับ BJ ลบ1บวก AJ หรือเลือกที่ AJ ก็คือเลือกดูว่าผมจะทำการเอา AJ เนี่ยมารวมหรือนับ AJ ใหม่นะครับหลังจากนั้นก็คือ ตรงนี้เป็นโซนที่หาค่า Max ครับโซนที่หาค่า Max ก็คือเริ่มต้นผมก็ให้ B0 เป็น Max ครับหลังจากนั้นผมก็ for ว่าตัวไหนถ้ามากกว่า BJ ผมก็เอามาตอบนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ลูป2อันเนี่ยครับมันยุบได้เป็นตรงนี้เอามาทำด้วยกันเลยนะครับก็สังเกตดูครับตรงนี้ก็คือ base case ส่วนตรงนี้ครับก็คือเป็น recursive case พร้อมหา max นะครับโอเค
นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวจะพยายามเอาตัวอย่างอื่นๆมาค่อยๆอธิบายให้อีกนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ